จริงไม่รู้เนาะแต่เราอะต้องคิดว่าก็ถูกไหมนะคะค่ะคือแต่ว่าเราอาจจะเหมือนกับว่าความเข้าใจในแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงคนที่อาจจะมาตีสนิทกับเราหรือเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนแบบต้นใจไว้ใจกันมากจริงๆแต่เสร็จแล้วไม่ไปงานวัดไม่รู้ไปไหนค่ะนี่แหละคือสิ่งที่แบบสำคัญมากเลยนะเพราะว่าอาจจะมีนายจ้างนายหน้าหรืออะไรเงี้ยที่ต้นทางบอกว่าเธอไปหาใช่นะแต่ไม่ใช่ว่าเขาพูดมาเฮ้ยเราเห็นตัวเงินเฮ้ยเงินเยอะว่ะเคยหาที่ไหนได้ในวันละพันอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาเราก็ต้องสังเกตได้นะคะว่าอ้าวเขามาอยู่ในชุมชนเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมผิดปกติที่จะเหมือนกับว่าขัดขืนหรือต่อสู้อะไรเพราะว่าคนที่ดูแลก็มีเอาอันเนี้ยเคสที่อยู่กับเรานะคะที่อยู่ในสถานคุ้มครองนะมนุษย์เนี่ยก็ถามสอบถามเขาอะส่วนใหญ่ก็คืออย่างนี้เลยอยู่ตามจังหวัดเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยมีต่างด้าวเยอะใช่ไหมคะพอทีเนี้ยพอมีต่างด้าวเยอะ